สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่2พฤศจิกายนเวลาประมาณ8โมงเนาะก็เช้ามาเนี่ย g p p p y ดันล่วงยาวๆเลยนะตอนนี้อยู่ที่169.383แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าเดี๋ยวมันคงลงต่อได้เพราะ1ชั่วโมงแท่งนี้เนี่ยมันเป็นเป็นแท่งยาวๆนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวแท่งนี้ทำไส้ขึ้นตรงนี้ทะลุไส้ลงมาก็มีโอกาสที่มันจะลงมาถึงโซนนี้ได้แล้วนะครับในส่วนของเดลี่เนาะมาเริ่มที่เดลี่แล้วกันในส่วนของกราฟ Daily นะครับเมื่อวานราคาเนี่ย มันพยายามที่จะกลับเข้ามาในโซนซึ่งผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้าง,งที่จะก้ามกึ่งว่าเออมันกลับเข้ามาในโซนไหมนะครับแต่แน่นอนว่าถ้ามันกลับเข้ามาในโซนเนี่ยก็มีโอกาสที่แท่งนี้มันจะวิ่งลงมาถึงโซนพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเหลือระยะห่างอีกประมาณสัก50าสิบปที่มันจะวิ่งลงมาได้เนาะใน,น่วนของ4ชั่วโมงเองก็ตามตอนนี้ก็ยังลงต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงเราดูซิอ่าเรียบร้อยครับผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมาถึงประมาณโซนนี้ได้ก่อนนเ พอตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของแรงขายเรามาอ่านที่วอลลุ่มก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้มันมีแรงขายเยอะมากนะครับเพราะอะไรเพราะเดิมทีเนี่ยแท่งก่อนหน้านี้เป็นแท่งเล็กหมดเลยถ้าเทียบกันเนาะในขนาของวอลลุ่มแท่งนี้ใหญ่ที่สุดนั่นหมายความว่ามันมีแรงขายเยอะก็มีโอกาสที่กาามันจะวิ่งลงต่อได้นะครับตรงนี้ผมอาจจะมองว่าต้องการให้เขากลับมาถึงโซนนี้ก่อนนะครับเพื่อกลับมาโซนนี้เสร็จปุ๊บเป็นการรีเทสไซนนี้ไปนในตัวเนาะเราจะได้หาจงังหวะเซลล,ลงมาต่อได้นะครับก็โอกาสทํากําไรสั้นๆประมาณสักอีก ผมว่านะประมาณสัก30มสิบเปก็เก็บะมาณสัก10บเป๊บยี่สิบเป๊บสั้นๆน่าจะได้อยู่นะครับในส่วนของ g p p จ p y ค่อนข้างง่ายอยู่เลยนะครับทีนี้ในส่วนของทองคําเรามาเริ่มที่ daily นะฮะทองคำ daily ก็ค่อนข้างที่อยู่ในกรอบตรงนี้มาหลายวันแล้วเนาะก็ตั้งแต่ในช่วงของอาทิตย์ที่แล้วนะครับราคามันจะเป็นยังไงต่อตอนนี้มองได้2แบบคือตอนนี้ราคามันลงมาทํา โลไว้จุดนี้นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวมันต้องมีการทาแนวต้านเพื่อลงมหาโซนนี้ในลักษณะที่จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับคิดว่าเป็นไปได้อยู่แต่ปัญหาคือในส่วนของแท่งนี้เนี่ยนะครับแท่งก่อนหน้าเนี่ยแรงซื้อมันเยอะนะครับเพราะนั้นเมื่อแรงซื้อแท่งเดลี่แท่งก่อนหน้ามันเยอะก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะเยอะได้เหมือนกันตรงนี้ผมมองว่าเดี๋ยวมันคงจะขึ้นมาเต็มที่นะมาเติม,เต,มเต็มไส้เทียนแท่งนี้ก่อนที่มันถ้งไ้ไว้นะครับในส่วองสี่ชั่วโมงเริ่มมีการโชว์แล้วว่าเออฉันต้องการจะขึ้นมาแล้วนะนะครับ ดูจากลักษณะที่กราฟมันมีการแกป,ปเปิดข้างล่างเนาะเราถ้าดูไส้พวกนี้ไปแล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ปัญหาคือมันจะเข้าบ่ายยังไงนะสิตอนนี้เลยครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นระยะสั้นนะครคือเดิมทีเนี่ยมันขึ้นใช่ไหมฮะแล้วมันลงแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นขึ้นอีกเพราะนั้นตรงนี้แน่นอนมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมาเติมเต็มไส้ตรงนี้นะครับแต่ปัญหาคือจเจ้าแท่งนี้ปิดไม่มีไส้ด้านบนนะครับมันหมายความว่าหนา้ย จะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรอก่อนก็คือผมจะต้องรอ,อให้แท่งนี้สามสิบนแท่งนี้มันปิดสักประมาณแถวๆโซนนี้ก่อนนะครับปิดเป็นแท่งเล็กเนาะซึ่งก็จะประมาณทรงน,นี้จะได้หาจังหวะบายขึ้นในแท่งถัดไปได้ลนะักษณะแบบนี้นะครับน่าจะโอเคอยู่น่าจะเล่นได้ผมว่าเพราะว่าซ้ายมือก็มีโซนตลัลงมี clean t r a ฟิกด้วยผมว่าน่าจะเล่นได้เลยนะครับเนาะทีนี้ปัญหาคือไส้ตรงนี้ด้วยอาจจะต้องรอให้ราคามัรทุไส้พวกนี้ไปก่อนถึงจะหาจังหวะ b า,ายเอา น่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้ในส่วนของทองคำเนาะค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนิดนึงวันนี้ผมว่ามันง่ายแล้วนะครับในส่วนของยูสเตอร์ตี้นะครับราคาก็มีาตัวต้เหมือนกันเลยใจคล้ายกับทองคำนะถ้ามันรู้ไส้พวกนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อยแล้วครับช่วงนี้มันคือช่วงที่ราคามันลงมาแรงๆนะฮะแล้วมันกลายเป็นคลีนทัฟฟิกนั่นเองฉะนั้นเนี่ยถ้ามันกลายเป็นคลินทัฟฟิกปุ๊บก,ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ง่ายๆนะมันลงได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายเนาะในส่วนของบิตคอยอ่อ บิตคอยก็น่าจะต้องรอให้มันทะลุโซนนี้ไปก่อนนะครับสู่โซนนี้ไปก็ยังเล่นไม่ได้นะเพราะมันจะกลับเข้ามาในโซนไซเวชนครับแน่นอนถ้าสมมติเราจะรอให้มันบายขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเป็นเหนือโซนนี้ไปเลยทีเดียวนะเนาะเหนือในโซนขอจจงเส้นสีเหลืองข้างบนตรงนี้นะครับโซนคาเซลอาจจะต้องรอต่ำกว่าโซนนี้เลยเพราะตอนนี้ราคามันอยู่ในกรอบที่เรียกว่าไซเวชแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทําไมบิตคอยมันไซเว์ดีจังเลยนะครับไม่เหมือนกับพู่เงินต่างๆเนานะซึ่งตามนั้นเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยเซียนบิตคอยเหมือนกันอ่ะ ส่วน GJ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอม,มันลงมากลับลงมาอีกทีนึงนะครับผมอาจจะหาจังหวัดเซลล์ได้เนาะ,ะประมาณนี้นะครับ